สวัสดีค่ะพี่น้องคะขณะนี้เรากำลังอยู่ที่บ้านหนองแห้วนะคะตำบลวังหลวงนะคะที่ร้อยเอ็ดค่ะมาเสรภูมินะคะที่ร้อยเอ็ดมาดูปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเราเพิ่งมาที่นี่เมื่อประมาณ25วันที่แล้วมาดูภัยแล้งค่ะสองข้างทางมีแต่ทุ่งนาที่ข้าวยืนต้นตายนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวรถอยู่ข้างไปค่ะแต่วันนี้นะคะกลายเป็นสภาพน้ำท่วมแบบนี้รถอย่าเพิ่งไปสิคะเมื่อกี้ท่านรองค่ะค่ะก็เราก็เลยเอาของนะคะเอาของมาถุงยังชีพมาแจกชาวบ้านนะคะแล้วก็ขณะนี้อยู่กับพี่นิรันดร์นาเมืองรักนะคะพ่อใหญ่นิรันดร์ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็ท่านรองนายกรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับนรากรนาเมืองรักครับนรากรนาเมืองรักนะคะชื่อเล่นเราเรียกแต่ชื่อเล่นกันว่าตั้นนะคะรองนายกตั้นนะครับก็วันนี้เรามาดูที่เสรภูมิเพราะว่าหนักมากนะคะนี่จุดที่เราจะไปนี่คือหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านท่าเยี่ยมท่าเยี่ยมรถค่ะนี่เดี๋ยวเราจะต้องไปทางเรือนะคะอยากจะให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะจริงๆแล้วเมื่อกี้ได้บอกท่านรองนายกแล้วว่าให้รถรออยู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูกันนะคะเอาดูน้ํานะคะดูน้ําดูสภาพน้ํานะคะช่วยชาวบ้านกันครับเดี๋ยวเราไปช่วยชาวบ้านกันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวคุยกันในเรือค่ะเดี๋ยวคุยกันในเรือขณะนี้ฝนตกหนักน้ําขึ้นสูงเรื่อยๆนะคะน้ําขึ้นสูงเรื่อยๆคันไหนคะคันลําไหนเอาสอ3ครับขออีก3ครับขึ้นข้างๆท่านจะสอลื่นครับลื่นแน่นอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับขออนุญาตนะเพราะว่าตั้งใจจะลื่นลงไปอ้าวเราไม่ให้ขึ้นเราขึ้นข้างให้เราขึ้นบนชุบเดี๋ยวต้องสอสอต้องลงมาสอ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 งคนสามคนนั่นแหละทำไมไม่จัดตอนต้นโอเคครับคนละครับคนละคนละนำร่องใครนำร่องสองสาวเดี๋ยวขออนุญาตไม่ได้ละค่ะค่ะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อนนะคะขณะนี้พ่อใหญ่นิรันดร์จะพาเราไปที่ไหนนะคะครับจะไปที่บ้านท่าเยี่ยมท่าโพท่างามพ่อหันมาเพราะว่าเรือมันไปไม่ได้กล้องไปไม่ได้ติดน้ำติดวันนี้ครับก็จะไปจุดที่จะเดินทางต่อไปสี่ท่าบ้านสี่ท่าของตำบลวังหลวงซึ่งอยู่ในริมฝั่งแม่น้ำยางเลยอยู่ริมฝั่งน้ำยางครับฮะคนขับให้เรือเกินพิกัดก็ต้องออกขึ้นค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องมาเยอะเราพันต่อมีชูชีพแล้วครับค่ะดูสภาพนะคะเดี๋ยวจับเรือก่อนค่ะไม่เป็นไรค่ะมีชูชีพแล้วไม่ต้องกู้ภัยไม่ต้องขึ้นเยอะเดี๋ยวมันจะจมก่อนครับตอนนี้ทางคณะพรรคเพื่อไทยโดยการนำของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคก็ได้นำคณะโดยผมสสพื้นที่สสนิรันดร์นาเมืองรักจะเดินทางไปจุดที่3ที่จะไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนโดยนำสิ่งของมามอบให้ที่บ้านสี่ท่าท่าเยี่ยมท่าโพท่างามท่าทางเกวียนครับสี่ของตำบลวังหลวงอำเภอสีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะเดี๋ยวท่านเสกสิทธิ์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมจะขออนุญาตบัญชาการนิดนึงค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวฮะเดี๋ยวกำลังขออนุญาตนะครับพอดีกำลังจัดทีมนิดนึงอันนี้เยอะไปไหมเดี๋ยวท่านที่รันของเราออกได้ไหมครับในช่วงนี้พวกเรากำลังจะเดินทางไปที่หมู่บ้านสี่ท่าซึ่งอยู่ริมฝั่งลำน้ำยังซึ่งประสบปัญหามาโดยตลอดแต่ปีนี้รู้สึกว่าหนักมากครับหนักมากพวกเราจะนั่งเรือเพื่อนำไปสู่บ้านท่าเยี่ยมท่าโพท่างามท่าทางเกวียนของนะฮะก็ไม่รู้จะออกบ้านได้หรือเปล่าเพราะมันเป็น4หมู่บ้านเรียงกันไหนนำทางครับ
ก็คาดว่าเราได้เจอได้พบชาวบ้านเท่าไหร่แต่มีตัวแทนชาวบ้านที่จะมาลดระดับของพวกเราครับคือระดับน้ำสูงมากนะคะตรงนี้เหนื่อยเล่าให้ฟังว่าเหนื่อยเพิ่งมาไม่กี่วันนี่เองนะคะ20กว่าวันก็เป็นทุ่งนาที่ดินแตกระแหงแล้วก็ข้าวยืนตายหมดนะคะแต่มาวันนี้เนี่ยกลายเป็นทะเลเลยเราดูอยากให้ดูภาพมุมไกลนิดนึงจะเห็นหลังคาบ้านริบๆอยู่นะคะคือถ้าไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะรอกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นห่วงอีกลำหนึ่งคนขึ้นเยอะไปนะคะเดี๋ยวกลัวอันตรายกับคนทีมงานนะคะค่ะค่ะเราจะเห็นนะคะสภาพเนี่ยเห็นหลังคาริบๆเลยนะคะน้ำท่วมเยอะมากนะคะอันนี้ก็เรือก็จะต้องค่อยๆออกไปตอนนี้ที่ไหนบ้างคะที่ดูเพื่อนแฟนคลับอยู่ที่ไหนบ้างนะคะส่งกำลังใจมาให้พี่น้องร้อยเอ็ดนะคะอันนี้เราเป็นทีมแรกที่เข้ามานะคะที่เข้ามาที่นี่แล้วก็มันยังขุกขักอยู่เพราะว่ายังไม่มีใครเข้ามาที่นี่เลยเราเป็นทีมแรกที่เข้ามาก็ยังขุกขักหมดนะคะต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะจิตอาสาทั้งหลายนะคะกู้ภัยที่มาช่วยให้เราได้มีเรือนะคะศูนย์กู้ชีพอโศกนะคะที่มาช่วยเรานะคะอโศก101นะคะอันนี้ก็อยู่กันหลายคนนะคะมีสสจากกรุงเทพก็มาช่วยให้กำลังใจสสเก่งการุณพี่น้องชาว101ครับพวกเรามาจากกรุงเทพนะครับก็จะมาเป็นกำลังใจในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับพวกเราทราบซึ้งดีที่พี่น้องเคยให้ความช่วยเหลือพวกเราที่ผ่านมาเราจำได้ครับเมื่อปี54พี่น้องทุกท่านนั้นได้ให้ความช่วยเหลือจากกับพี่น้องชาวกรุงเทพและคราวนี้ครับเป็นโอกาสที่พวกเราเนี่ยจะได้ตอบแทนบุญคุณท่านนะครับวันนี้นำทีมโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์แล้วก็ทีมงานของสสและเอทุกท่านครับวันนี้เราพร้อมกับท่านเสกสิทธิ์นะครับท่านชูวิทย์ที่รักพรพันลบนะครับท่านฉลาดขามช่วงแต่เดี๋ยวพวกเราก็จะได้ดูบรรยากาศตรงนี้เพื่อที่จะนำไปเป็นประมวลภาพเหตุการณ์ในการที่จะกลับมาช่วยเหลือพี่น้องในเวลาน้ำลดอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับเอาพ่อกับม้าชิมก่อนนี่เป็นนี่เป็นมวลน้ำก้อนแรกนะฮะที่มาเรายังเชื่อว่ามันจะมีมวลน้ำอีกชุดหนึ่งซึ่งกำลังมาซึ่งจะเป็นปัญหากับพี่น้องในพื้นที่เป็นอย่างมากครับผมลำบากมากตอนนี้นะคะทุกอย่างลำบากไปหมดชาวบ้านลำบากเราก็ต้องพร้อมลำบากเพื่อไทยพร้อมลำบากกับชาวบ้านค่ะนะคะตอนนี้น้ำขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะที่เรามาเนี่ยน้ำขึ้นประมาณ 5-6 เซนแล้วแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะคะรถที่วิ่งได้ในถนนสายนี้เมื่อกี้เนี่ยตอนนี้วิ่งไม่ได้เราก็ต้องมาทางเรือแล้วมากันแบบฉุกละหุกต้องขอบคุณทางกู้ภัยนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นมาตกหนักขึ้นมามากแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะคะอยากให้ดูบรรยากาศแต่อาจจะภาพอาจจะหลุดๆหน่อยนะคะกำลังใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมีไหมคะส่งกำลังใจมาแรงๆจังหวัดไหนน้ำไม่ท่วมส่งกำลังใจมาจังหวัดไหนน้ำท่วมอยากให้ทีมเพื่อไทยไปบอกมาเลยนะคะบอกมาเลยค่ะนะคะบอกมาเลยเราจะไปนะคะเราจะไปค่ะนะคะวันนี้อาจจะขุกขักหน่อยนะคะเพราะว่าเราเป็นทีมแรกพี่นิรันดร์นะคะพี่เสกสิทธิ์นะคะพี่ฉลาดนะคะท่านวิรุณนะคะสสของที่นี่สสกุยสสกุยนี่มาจากอุบลค่ะมาดูมวลน้ำเพราะว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงมวลน้ำตรงเนี้ยจะต้องไปที่อุบลแกมาดูงานก่อนว่าแกจะรับยังไงนะคะเอาเดี๋ยวสสกุยเตรียมรับหน่อยเตรียมรับน้ำครับก็ถือโอกาสนี้นะครับมาตรวจน้ำก่อนเพราะว่ายังไงเนี่ยก็ต้องไปลงที่ขงเจียมอุบลราชธานีครับตอนนี้อุบลราชธานีก็ใกล้เคียงนี้แล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากพรรคเพื่อไทยของพวกเราทุกคนครับไม่น้ำแจกที่นี่ส่งเคยแล้วน่าเห็นใจค่ะเมื่อกี้คุยกับชาวบ้านทำนามา 2-3 รอบนะคะตั้งแต่ 4-5 เดือนมานี้ใช่ไหมคะพี่นิรันดร์ปรากฏว่ามันแห้งแล้งมากข้าวยืนตายกู้หนี้ยืมสินมา3รอบมาลงนานะคะแล้วก็ข้าวยืนตายแต่พอมีฝนเท่านั้นแหละก็มาแบบท่วมฉับพลันตอนนี้ที่บ้านแต่ละหลังเนี่ยยายแกบอกว่าครึ่งอยู่ที่หน้าอกก็มีอยู่ที่เอวก็มีไม่มีต่ำกว่าเอวแล้วก็ขณะนี้น้ำขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เรามานี่ก็ขึ้นมา5-6 นิ้วแล้วนะคะแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่เรามาใช้เวลาอยู่ที่นี่
จนต้องหาเรือนะคะต้องขณะนี้ก็อาจจะขุกขักนิดนึงนะคะเราก็เป็นทีมแรกที่เข้ามาก็จะขุกขักหน่อยนึงก็เดี๋ยวคะแล้วใครตอนนี้เราเสียงเราจะตีกันระหว่างการบอกเส้นทางนะคะเดี๋ยวแวะเยี่ยมตามทางได้เลยนะคะถ้าบ้านไหนเราผ่านเราแวะเยี่ยมได้เลยพี่น้องอยู่ที่ไหนน้ำท่วมบอกมาเพื่อไทยนะคะท่านมีทุกข์พี่น้องมีทุกข์ที่ไหนเราจะสู้ด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะวันนี้ก็มาลุยกันแบบดิบๆแบบนี้ค่ะมากันแบบตัวเปียกตัวปอนนะคะ เพื่อที่จะมาเยี่ยมพี่น้องนะคะลมก็เยอะฝนก็แรงนะคะแต่พี่น้องมีความทุกข์เราก็ต้องบุกไม่ใช่บุกป่านะเนี่ยก็เรียกบุกน้ำลุยโคลนนะคะไปเยี่ยมพี่น้องที่ไหนมีจังหวัดไหนอีกเราจะไปอีกหลายจังหวัดนะคะเดี๋ยวอุบลของสสกุยเราก็จะไปแต่ว่าไปตอนน้ำที่อยู่ที่นี่ส่งไปถึงก่อนอาจจะทิศหน้านะคะก็จะไปคอยรับน้ำที่นู่นเหมือนกันนะคะก็พี่น้องที่อยู่แถวอุบลอำนาจเจริญแล้วก็ยโสตอนนี้ท่วมบ้างแล้วแต่กำลังจะต้องรับน้ำจากที่นี่ไปอีกอยากให้เตรียมตัวกันนะคะหนึ่งก็คือว่าปลั๊กไฟเนี่ยสำคัญที่สุดต้องปิดสวิตช์นะครับชัดเขาเรียกคัตเอาท์เอาลงเลยนะคะแล้วหยุดการใช้ไฟเด็ดขาดระวังไอสัตว์เลื้อยคานที่มันจะหนีน้ำขึ้นไปเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการระวังเรื่องโรคระบาดนะคะเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารซึ่งขณะนี้ลำบากกันไปหมดนะคะวันนี้เราก็มีข้าวสารอาหารแห้งมาแจกให้กับชาวบ้านนะคะเพื่อบรรเทาทุกข์ต้องขอบคุณนะคะพี่น้องชาวกรุงเทพเมื่อวานเราแค่ประกาศเปิดศูนย์รับบริจาคก็หลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะเลยสามารถที่จะหลั่งไหลเข้ามาอีกได้นะคะเบอร์โทรศัพท์เราจำไม่ได้นะสิทำไงดีแล้วก็มีเลขบัญชีเดี๋ยวจะโพสต์ลงไปอีกทีนึงแล้วกันนะคะเบอร์โทรศัพท์กับเลขบัญชีเดี๋ยวจะโพสต์ตามไปอยู่ที่ไหนกันบ้างคะกรุงเทพเยอะไหมคะเดี๋ยวทางแฟนเพจได้เข้ามากันเยอะๆนะคะวันพรุ่งนี้เราจะปล่อยคาราวานนะคะในกรุงเทพทั้งหมดเพื่อที่จะรับน้ำใจจากพี่น้องชาวกรุงเทพมาช่วยพี่น้องชาวอีสานแล้วก็ภาคเหนือที่กำลังลำบากหนักนะคะขณะนี้เดี๋ยวขอหันนิดนึงค่ะหันไหวไหมคะเอาไม่ใช่ต้องนั่นต้องปิดให้เขาด้วยปิดนะสงสารนี่นะคะดูด้านซ้ายมือนะคะมิดจะมิดหลังคาบ้านอยู่แล้วนะคะเราอยากแวะให้ของเขาจังเลยเนี่ยเขาจะมีนั่นไหมเขาอยู่ไม่ไหวแล้วใช่ไหมเขาอยู่ไม่ได้แล้วมิดหลังคาแล้วค่ะมิดหลังคาแล้วนะคะดูสภาพนะคะจากท้องไร่ท้องนาที่แห้งแตกละแหงวันนี้กลายเป็นน้ำท่วมเป็นทะเลไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอโทษนะคะขุกขักหน่อยเพราะว่ากำลังพยายามกางผ้าขาวม้าให้คนถ่ายอยู่นะคะเนื่องจากว่าทั้งเครื่องถ่ายทั้งคนถ่ายจะไปด้วยกันแล้วนะคะค่ะเห็นหน้าเห็นไหมคะข้างหน้ามันมีตอนะคะคนขับเห็นไหมคะมันมีตออยู่นะคะโอ้ดูน้ำด้านหน้าแรงมากเลยค่ะที่ร้อยเอ็ดนี่มีคนเสียชีวิตแล้ว2คนนะคะเดี๋ยวคุณเสกสิทธิ์เล่าให้ฟังนิดนึงนะคะก็คนแรกเนี่ยเป็นนักน้องนักศึกษานะฮะเสียชีวิตเมื่อวันที่30อายุประมาณ19ปีนะฮะส่วนคนที่สองนี่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้อายุ65ไปนาเนี่ยเป็นห่วงนาก็เลยไปออกไปดูท้องนาตัวเองปรากฏว่าจมน้ำเสียชีวิตไปเป็น2ศพแล้วครับในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ไปกับพายุเที่ยวนี้ฮะครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากนะคะน่าเห็นใจมากก็ต้องถือว่าหนักจริงๆค่ะหนักจริงๆแล้วก็วันนี้เนี่ยยังไม่มีท่าทีที่ฝนจะหยุดเลยนะคะตั้งแต่เรามาถึงกี่โมงนะเรามาถึงกี่โมงมาถึงตอน10มาถึง10โมงจนถึงตอนนี้ค่ะเราตากฝนกับชาวบ้านอยู่นี่เรามา2จุดแล้วกำลังจะเข้าจุดที่3ซึ่งเป็นจุดที่เราเข้าไม่ถึงคนอื่นเขายังเข้าไม่ถึงนะคะเราก็เลยต้องใช้เรือนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนก็ยังไงก็ให้กำลังใจกันมานะคะมีพี่น้องจากลาวให้กำลังใจมาด้วยนะคะคุณมิตรจากลาวนะคะขอบคุณนะคะสปป.ลาวนะคะให้กำลังใจมาตอนนั้นเราก็ไปช่วยพี่น้องทางลาวนะคะตอนอัฐปือตอนนี้พวกเราก็หนักพอสมควรนะคะให้ได้กำลังใจมาขอบคุณเด้อนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอยากให้ดูบรรยากาศข้างนอกไหวไหมคะเดี๋ยวค่อยๆหมุนเดี๋ยวช่วยจับผ้าให้น้องก้อยด้วยช่วยค่ะคือมันเป็นทะเลไปเลยนะคะเป็นทะเลไปเลยนะคะ
สงสารพี่น้องปีนี้เราว่าสสกุ๋ยเราว่าชอบพี่น้องไม่มีข้าวกินเนี่ยนะข้าวจะไม่มีกินเลยเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูรถนะคะรถต้องคานไปอยู่นู่นด้านขวามือเนี่ยค่ะรถต้องคานอย่างเงี้ยนะคะนี่ถนนที่บอกว่าสูงที่สุดในอำเภอนะคะแต่ว่าก็ท่วมหมดแล้วถนนอื่นๆก็ท่วมไปหมดแล้วสสกุ๋ยปีนี้คิดว่าไงเรื่องข้าวนี่ข้าวจะไม่มีกินกันเนาะครับตอนนี้ก็ข้าวเนี่ยหมดแล้วนะครับข้าวที่กินอยู่ในวันนี้คือข้าวปีที่ผ่านมานะครับสำหรับข้าวปีนี้นี่ไม่ได้กินแน่นอนนะครับเพราะว่าช่วงต้นปีก็แล้งครับพอข้าวจะงามก็น้ำท่วมแปลว่าปีนี้ชาวนาจะไม่มีข้าวกิน2ปีนะครับก็จะเดือดร้อนมากพี่น้องประชาชนก็ฝากบอกว่าอย่าได้ไปซื้อเลยรถถังเอาเงินซื้อรถถังมาซื้อข้าวสารแจกประชาชนดีกว่านะครับแล้วก็เห็นใครเห็นด้วยยกมือขึ้นค่ะอธิบดีกรมการค้าภายในพูดมาได้ยังไงบอกว่าข้าวเหนียวแพงก็ไม่ต้องกินไปกินข้าวเจ้าบอกว่านะครับซึ่งเราก็พยายามอยู่นะครับพยายามอยู่ว่าสิ่งไหนที่เราจะประทังชีวิตได้เนี่ยคนอีสานนี่สู้ครับคนอีสานสู้อยู่แล้วนะครับเราก็ขอให้กำลังใจพี่น้องทุกคนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ครับพรรคเพื่อไทยอยู่กับพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องทุกที่ไหนพรรคเพื่อไทยไปที่นั่นครับค่ะนี่แหละค่ะพวกเราเป็นผู้แทนที่มาจากประชาชนค่ะประชาชนทุกยากลำบากเราก็ทุกด้วยทุกของประชาชนก็คือทุกของเราด้วยนะคะวันนี้เราก็อาจจะขุกขากหน่อยนะคะพามาดูบรรยากาศสดๆกันเราก็ยังไม่มีใครเข้ามาซึ่งเราต้องขอบคุณนะคะทางกู้ภัยอโศกนะคะของร้อยเอ็ดนะคะที่พาเรามาไม่งั้นเราคงไม่มีบรรยาเข้ามานะคะต้องขอบคุณและเสียงปรบมือให้กู้ภัยอโศกด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเรือเป็นของใครเรือเป็นของอบจร้อยเอ็ดเรือเป็นของอบจร้อยเอ็ดต้องขอบคุณมากค่ะไม่งั้นเราไม่มีบรรยาเข้ามาเราเอาสิ่งของยังชีพมาเที่ยวนี้เนี่ยเฉพาะที่เสรภูมิก็เอามาล่วงหน้าก่อนประมาณสัก 2,000 ชุดนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเปิดศูนย์เมื่อวานก็จัดกันแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะคะโดยเฉพาะสสพื้นที่อย่างสสนิรันดร์นาเมืองรักนะคะอย่างผมนี่เริ่มตั้งแต่น้ำขึ้นมา5-6 วันนะครับ5-6 วันแล้วยืนตลอดทีนี้สภางดการประชุมคราวที่แล้วเรียกว่าจะได้พักผ่อนกับหนักครับหนักลุยทุกพื้นที่ครับเพราะว่าปัญหาทุกปัญหานี่ชาวบ้านจะพึ่งพาอาศัยนักการเมืองเป็นผู้ประสานแต่ทีนี้ผมก็ดีใจครับว่าพรรคเพื่อไทยเราเนี่ยก็ประชาชนเดือดร้อนเพื่อไทยก็ยิ่งเดือดร้อนหนักก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญต้นไม้นะคะสสการุณจะอธิบายเรื่องต้นไม้ก็จะตายตอนนี้นะครับน้ำหลากมาเราดูต้นไม้ครับปกติแล้วเนี่ยความสูงของต้นไม้นี่จากโคนต้นขึ้นมาไม่ต่ำกว่า 4-5 เมตรตอนนี้นะที่ทุ่งนาตรงนี้เนี่ยนะครับน้ำท่วมจนถึงคอต้นไม้เลยแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้คุณหญิงถามว่าต้นไม้จะตายไหมถ้าน้ำลดเร็วไม่ตายครับก็จะกลับฟื้นคืนได้อีกวัยนี้นะครับเชื่อว่าพี่น้องของเรานั้นก็จะติดตามข่าวสารกันด้วยความตั้งอกตั้งใจนะครับสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้วในการลงพื้นที่ทุกๆครั้งเนี่ยก็จะนำสิ่งต่างๆที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นำไปแก้ไขปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาเฉพาะหน้าในระยะต้นระยะกลางและระยะสุดท้ายเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วนะครับค่ะก็เสียดายจริงๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราทำแผนจัดการน้ำตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยนะคะตอนนั้นหน่อยรับผิดชอบเองจำได้ว่าแค่เท่าไหร่เองนะแสนไม่ตอนสมัยไทยรักไทยแค่แสนกว่าล้านแสนกว่าล้านแล้วก็โดนปฏิวัติเนาะพอโดนปฏิวัติเสร็จก็มาสมัยเพื่อไทยนะคะสมัยนายกยิ่งรักเที่ยวที่แล้วก็เสนอ 300,000 กว่าล้านก็โดนปฏิวัติอีกนะคะโดนปฏิวัติอีกตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะมันไม่คุ้มอะค่ะถ้าเราจะลงทุนซะตอนนั้นถ้าลงทุนสมัยพรรคไทยรักไทยแสนกว่าล้านน้ำก็ไม่ท่วมน้ำก็ไม่แล้งมันก็อาจจะไม่ได้ทั้งประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่ของประเทศมันจะบริหารได้ทั้งภาคอีสานทั้งภาคกลางทั้งภาคเหนือที่ท่วมซ้ำซากแล้งซ้ำซากอย่างที่นี่เนี่ยท่วม3ปีติดกันแล้วก็แล้ง3ปีติดกันชาวบ้านจะเอาอะไรกินนะคะเสียดายจริงๆว่าโครงการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเพื่อป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งเนี่ย
ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเนาะเป็นอาถรรพ์เสนอที่ไรโดนปฏิวัติทุกทีนะคะแต่เราเสียดายจริงๆว่าจริงๆเงินขนาดนี้กับความสูญเสียแต่ละปีอย่างปีนี้ได้เชื่อว่าเป็นแสนล้านทั้งจากภัยแล้งแล้วก็มาบวกกับน้ำท่วมเนี่ยสองภัยเนี่ยนะคะค่าเสียหายเป็นแสนล้านละถ้าเราทำซะนะคะไอ้เงินมันแทนที่ว่าจะเสียเปล่าชาวบ้านต้องมาท่วมน้ำตาลำบากแบบนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะได้ทำมาหากินได้มีข้าวกินวันนี้ชาวนาสงสารป้าเมื่อกี้เนาะแกบอกว่าที่บ้านไม่มีข้าวเหลือเลยต้องอะไรอ่ะต้องซื้อข้าวกินแล้วเงินก็ไม่มีเหลือติดบ้านแล้วแกบอกสงสารแกเนาะเงินก็หมดข้าวก็หมดแล้วก็มีแต่หนี้นะคะมีแต่หนี้พี่น้องคะพี่น้องที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้หน่อยอยู่ที่อำเภอเสรภูมินะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเรากำลังจะเข้าไปที่หมู่บ้านเดี๋ยวจะขอไปที่หมู่บ้านสี่ธาตุตอนนี้หมู่บ้านสี่ธาตุนะคะซึ่ง อีกหลายหมู่บ้านที่อยู่บริเวณนี้เรามาที่นี่เป็นจุดที่3แล้วเมื่อเช้าเราลงเครื่องตื่นตีห้าขึ้นเครื่องบิน7โมงเช้ามาถึงที่นี่8โมงกว่าลงพื้นที่แรกก็ประมาณ9โมงเกือบ10โมงนะคะลงมา3พื้นที่แล้วนะคะก็พื้นที่นี้เนี่ยน้ำขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เรามาถึงพื้นที่เนี่ยตั้งแต่10โมงเนี่ยน้ำขึ้นมา 5-6 นิ้วแล้วนะคะแล้วก็ถนนเริ่มทยอยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อย่างจุดเนี้ยเราก็จะต้องเอาเรือมาแล้วก็คณะเราก็เป็นคณะแรกที่เข้ามานะคะก็ขุกขักหน่อยนะคะภาพอาจจะยังแบบงงๆกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นฝนตกหนักตั้งแต่เช้าแล้วค่ะยังไม่หยุดลมก็แรงฝนก็หนักพอสมควรแต่ตอนนี้ลมดีขึ้นแล้วนะคะก็เอากำลังใจช่วยนะคะพี่น้องชาวอีสานแล้วก็ชาวเหนือมาช่วยกันให้กำลังใจแล้วพรรคเพื่อไทยได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของแล้วก็เงินนะคะในการที่จะช่วยซับน้ำตาของพี่น้องทั้งชาวอีสานทั้งชาวเหนือเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราจะโพสต์เลขบัญชีให้แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะต้องขออภัยเพราะว่าอยู่ในเรืออะไรก็ไม่มีนะคะเรือก็นั่งได้จำกัดก็มากันแบบนี้แหละค่ะตุลัดตุเลยังดีได้แวะร้านได้ซื้อพลาสติกกันฝนได้หน่อยนึงนะคะไม่อย่างนั้นก็ผ้าขาวม้าหมดไปหลายผืนกันแล้วค่ะนะคะข้าวก็ยังไม่ได้ทานกันนะคะตอนนี้หิวข้าวใครทานข้าวอยู่ทานเผื่อด้วยนะคะนะคะเดี๋ยวอยากให้ดูปัญหานะคะว่าเมื่อตอน20กว่าวันที่แล้วเนี่ยมาที่นี่เนี่ยต้นข้าวยืนตายแห้งแล้งหมดนะคะเป็นด้านไปหมดดินแตกและแห้งไปหมดแต่ปัจจุบันเนี่ยน้ำท่วมเดี๋ยวอยากให้แผนกล้องดูนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆนะคะเพราะว่าต้องใช้ทั้งผ้าขาวม้าต้องใช้ทั้งกล้องนะคะดูสิคะถึงยอดต้นไม้แล้วนะคะค่ะเห็นไหมคะเกือบถึงยอดต้นไม้แล้วนะคะแถวนี้เป็นนาหมดใช่ไหมคะเป็นนาครับเป็นนาหมดเลยเป็นนาทั้งหมดเลยที่นี่เนี่ยท่านสสบอกว่าหลายแสนไร่ครับน้ำเนี่ยท่วมมา3ปีซ้อนแล้วก็แล้งมา3ปีซ้อนแน่เสียดายจริงๆนะท่านสสชีวิตถ้าโครงการน้ำเราเสร็จเนี่ยชาวบ้านคงไม่ลำบากขนาดนี้เนาะครับคือโครงการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบซึ่งพรรคไทยรักไทยนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เตรียมการไว้เพื่อจะแก้ไขปัญหาน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชาวอีสานนะครับแต่ว่าก็โดนทั้งเหนือทั้งภาคกลางด้วยก็โดนปฏิวัติไปทั้งสองรอบนะครับเป็นอาถรรพ์นะคะเสนอแผนน้ำที่ไรโดนปฏิวัติทุกทีมันยังไงกันนี่นะคะแล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนเราก็เสนอเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืนนะคะเที่ยวนี้เนี่ยความทุกข์ไม่ได้ทำไม่เป็นไรละมันเลยมาละนะคะแต่ความทุกข์ยากของชาวบ้านเที่ยวนี้เนี่ยอยากจะขอฝากรัฐบาลจริงๆอย่าคิดว่าเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลเลยนะคะเรามีหน้าที่ทำให้กับประชาชนเหมือนกันมาเห็นความทุกข์แบบนี้เนี่ยอยากจะกราบขอทางผู้มีอำนาจทางรัฐบาลกราบขอแทนประชาชนว่าสิ่งที่ต้องเร่งด่วนเลยนะคะก็คือการจัดหาน้ำสะอาดแล้วก็อาหารให้กับประชาชนเพราะว่าอดอยากจริงๆนะคะมันท่วมไปหมดเหมือนหมู่บ้านเมื่อกี้เนี่ยเราอยากเข้าห้องน้ำมากนะคะวิ่งมา3หมู่บ้านไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้เลยอ่ะเหลือบ้านหลังเดียวที่คนทั้ง3หมู่บ้านต้องมาใช้ที่มีห้องน้ำเหลือได้หลังเดียวเพราะสูงนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นความยากลำบากแม้แต่ห้องน้ำห้องท่าก็ไม่มีที่เข้าดังนั้นเนี่ย
อยากจะให้เร่งเรื่องนี้กับเรื่องที่สองที่ต้องเร่งมากๆเลยนะคะภัยแล้งยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยนะคะนาเสียหายไม่รู้เป็นกี่ล้านไร่ทั่วประเทศนะคะภัยแล้งยังไม่ได้จ่ายตังค์เลยน้ำท่วมแล้วยังไงทั้งแล้งทั้งน้ำท่วมเนี่ยก็แถมให้ชาวบ้านแจกชาวบ้านเถอะค่ะนะคะค่าชดเชยเพราะแจกไปเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยชาวบ้านไม่มีเก็บหรอกชาวบ้านก็ลงไปใช้จ่ายมันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะภัยแล้งเนี่ยเราพยายามทวงมาน่าจะ 3-4 เดือนยังไม่ได้บ้านไหนไม่ได้เลยนะคะกับค่าชดเชยภัยแล้งแต่ตอนนี้น้ำท่วมแล้วค่ะจะไปยกเลิกว่าไม่แล้งแล้วไม่จ่ายก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าความเสียหายมันเสียหายไปแล้วนะคะและน้ำท่วมก็มาเสียหายเพิ่มเติมก็อยากจะให้มีการชดเชยอยากให้จ่ายภัยแล้งกับน้ำท่วมให้เร็วที่สุดนะคะงั้นชาวบ้านอดตายแน่ๆแมนบอล่ะแมนครับแมนแมนบอลอ้าวเดี๋ยวพี่น้องจากอีสานมาดูเยอะอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้สสกุ๋ยเว้าภาษาอีสานด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะอ้าวจะไปยังไงอ้าวไปค่ะเอาสสอีสานได้เท่าไหร่ครับครับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานครับปั้นข้าวเหนียวให้มันแน่นครับผู้แทนซุ้มเฮาลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนทุกจังหวัดในภาคอีสานนะครับพรรคเพื่อไทยบ่ได้นิ่งนอนใจครับผู้แทนทุกคนลงพื้นที่ไปเบิ่งพี่เบิ่งน้องนะครับความลำบากเฮ็ดหน้าปังก็มีแต่เฟื่องกับหนีเฮ็ดหน้าปีก็มีแต่หนีกับเฟื่องบ่จักแรงบ่จักท่วมนะครับก็อยากให้รัฐบาลนี่เร่งนะครับเอาเงินมาซอยชดเชยนะครับภัยแรงพร้อมกับน้ำท่วมพร้อมกันเลยนะครับจะได้แก้ปัญหาให้ครับพี่น้องเราเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครับเมื่อนี้ฝากพี่น้องประชาชนครับอดทนครับพรรคเพื่อไทยเฮาเป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับเด้อพี่น้องที่อยู่กรุงเทพครับที่เป็นคนอีสานตอนนี้พรรคเพื่อไทยจะเปิดคาราวานนะครับเด้อนำตลาดนำมองไหนมองไหนแต่เห็นรถเพื่อไทยไปกะคนละเล็กคนละหน่อยครับมาคนละ6ซองข้าวสารคนละ5กิโลน้ำคนละโล2โลครับพรรคเพื่อไทยสิเป็นไปซะนี่นำอาหารแห้งนำมาน้ำปลากระป๋องมาให้กับพี่น้องบ้านเฮาครับสู้ครับสู้ครับสู้แท้ๆครับค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้เราไป3แห่งเนี่ยสงสารชาวบ้านค่ะแต่ชาวบ้านก็มารับเราด้วยหน้าตายิ้มแย้มเขาดีใจอ่ะนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันทุกข์มากนะคะบ้านไม่มีอยู่ข้าวของพังหมดนะคะข้าวไม่มีกินเขาก็บอกว่าชีพเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยชีวิตเขาจะกลับสู่ความเป็นจริงเขาไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงแล้วก็หลายบ้านเนี่ยนะคะเมื่อกี้นี้ก็มีเด็กน้องๆผู้หญิงอะค่ะเดี๋ยวถามเขาเรียนหนังสือที่ไหนยังไงอะไรยังไงก็เรียนจบม.ปลายแล้วจะเรียนอะไรต่อผมไม่ได้เรียนละพ่อกับแม่ไม่มีตังค์ส่งอย่างเงี้ยค่ะเรากำลังคิดทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องการให้ทุนการศึกษาเด็กๆ เหมือนกันนะคะว่าที่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาทั่วประเทศเนี่ยที่ไม่มีเงินทุนในการเรียนหนังสือจากเศรษฐกิจที่มันตกต่ำราคาพืชผลตกต่ำมา 4-5 ปีเนี่ยเด็กน่าจะออกจากระบบน่าจะเป็นหลักพันนะคะเราก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำอะไรที่จะเป็นทุนการศึกษาให้เด็กพวกนี้นะคะมามีแต่เรื่องที่เรามาฟังแล้วสะเทือนใจหมดอะค่ะฟังแล้วสะเทือนใจหมดเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริงๆกับความทุกข์ของคนไทยด้วยกันนะคะพี่น้องคนไทยอยู่ที่ไหนเราส่งน้ำใจกันมานะคะให้กำลังใจนะคะหน่อยก็มาวันนี้ก็แทบจะไม่ได้มีอะไรนอกจากถุงยางชีพแต่ก็มาได้กอดมาได้จับมือมาได้ให้กำลังใจกันเราก็มาให้กำลังใจกันนะคะลองดูสภาพนะคะนี่ไม่ใช่ทะเลที่ไหนนะคะนี่คือท้องไร่ท้องนานะคะทุ่งนาของ101ที่เมื่อ20กว่าวันไหนพามาเที่ยวนะคะใครดูไลฟ์สดย้อนกลับไปดูนะคะว่ามันพื้นดินแตกละแหงแม่น้ำ อะไรนะกระเสียวใหญ่ความยาว245กิโลเมตรแห้งผาดหมดควายลงไปเดินอยู่กลางท้องนาท้องขอโทษค่ะท้องน้ำแต่วันนี้ทุกที่มีแต่น้ำนะคะมามากเกินไปเห็นเมื่อกี้นี้ใครจะโทรศัพท์ไปบอกนะพี่ฉลาดใช่ไหมจะโทรศัพท์ไปบอกเทวดาใช่ไหม
ฮะที่ฉลาดขำช่วงนะคะจะโทรศัพท์ไปบอกเทวดาว่าตกพอแล้วนะคะแต่วันนี้ดูท่าเป็นยังไงไหมเนี่ยคุณเสกสิทธิ์มันจะหยุดตกไหมเนี่ยไม่เลยนะคะน่าจะตกทั้งวันยังครึ้มอยู่เลยนะคะยังครึ้มอยู่เลยเป็นลูกที่3ที่เข้ามาที่นี่ยังเหลืออีก2ลูกยังเหลืออีก2ลูกยังไม่ทราบว่าสภาพจะเป็นไงแล้วก็อาทิตย์หน้าจะเข้าไปนี่ค่ะอุบลราชธานียโสแล้วก็อำนาจเจริญก็เดี๋ยวเราก็จะไปให้กำลังใจที่นู่นด้วยนะคะพี่น้องชาวเหนือด้วยนะคะดูนะคะ
เสร็จแล้วเดี๋ยวนะคะน้ำไม่ไม่ไปแล้วค่ะเพราะว่าฝนมันหนักค่ะไม่มีแต่น้ำนะคะก็เลยเดี๋ยวขอดูขอเปลี่ยนซ่อมดูก่อนนะคะพอได้ยินเสียงไหมคะพอได้ยินเสียงไหมคะเราใช้เสียงสดนะคะเดี๋ยวขอแก้ไมค์ก่อนนะคะเพราะว่าน้ำเยอะมากค่ะเราฝนตั้งแต่เช้าแล้วนะคะตั้งแต่เครื่องบินลงมาถึงนะคะก็ยังไม่หยุดยังไม่มีท่าทีที่หยุดเลยเดี๋ยวเราจะถึงละเดี๋ยวลองดูนะคะว่าชาวบ้านต้องอยู่ติดเกาะแบบนี้ค่ะอยู่ติดเกาะนะคะค่ะมีเห็นมีถนนนะคะแต่ว่าถนนบางส่วนที่จะเข้ามามันเข้ามาไม่ได้นะคะถนนบางส่วนมันเข้ามาไม่ได้เราก็ต้องมาทางน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะได้เจอชาวบ้านที่เต็นท์นี้แล้วนะคะก็เอายังไงดีเดี๋ยวเราไลฟ์สดอีกทีหรือว่าจะยังไงดีเพราะว่าเดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่านะคะนะคะเราดูบรรยากาศนะคะดูบรรยากาศนิดนึงแล้วเดี๋ยวเจอชาวบ้านเดี๋ยวตอนขึ้นเรือแล้วก็เราท่านจะประตูนี่ที่วัดนะคะนี่วัดก็ท่วมนะคะชาวบ้านก็ท่วมเนี่ยนะคะเต็นท์ทำไมมันพังหมดอย่างเงี้ยพี่ลมครับลมมันแรงเอาขึ้นไม่ได้เอาเลยเอียงข้างนึงให้ชาวบ้านอยู่ดีต้องเอียงข้างแบบอย่างเงี้ยค่ะให้ชาวบ้านอยู่เพราะว่าลมมันแรงเลยต้องเอียงข้างแบบนี้นะคะวัวควายก็ต้องขึ้นมาเลี้ยงกันบนถนนเนี่ยค่ะช่วงนี้ยังดีว่าถนนไม่ท่วมนะคะเราลากันตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงค่ะลากันตรงนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงนะคะวันนี้เจอกันหลายรอบนะคะ